ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซูซูกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ V-Storm SX ปี2022ครับล่าสุดซูซูกิมอเตอร์ไซคัลอินเดียได้มีการเปิดตัว V-Storm SX เมื่อวันที่7เมษายน2565มี3สีให้เลือกก็คือสีเหลืองสีส้มและสีดำเปิดให้จับจองกันในช่วงเดือนเมษายนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปราคาที่กรุงเดลีเมืองหลวงของอินเดียอยู่ที่ 211,600 รูปีคิดเป็นเงินไทย 93,716 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ 2.257 รูปีครับก็จะเห็นได้ว่าราคาของมันนั้นไม่ถึง 100,000 บาทที่อินเดียนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของซูซูกิในระดับโลกซึ่งได้มีการประกาศไว้ครับว่าซูซูกิที่อินเดียนั้นจะเป็นฐานการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 125-300cc ซึ่งก็มีแผนจะส่งออกรถจากอินเดียไปยังตลาดทั่วโลกกำลังการผลิตของโรงงานที่อินเดียอยู่ที่1ล้านคันต่อปีครับมิสเตอร์ซาโตชิอุชิดะกรรมการผู้จัดการบริษัทซูซูกิมอเตอร์ไซคัลอินเดียจำกัดได้กล่าวถึงการเปิดตัวในครั้งนี้ครับว่าAll New V-Storm SX มันคือมอเตอร์ไซค์แนวผจญภัยใช้งานอเนกประสงค์ขับขี่ได้ทั้งในเขตเมืองและการขี่ท่องเที่ยวทางไกลจะเป็นทางดินทางดำทางวิบากมันสามารถไปได้ทุกที่ครับใช้แนวคิดในการออกแบบจากรุ่นพี่อย่าง V-Storm 650และก็ V-Storm 1050สำหรับมิสเตอร์ซาโตชิอุชิดะคนนี้เคยเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดเคยเข้ามาบริหารงานให้กับซูซูกิในเมืองไทยก่อนจะย้ายไปที่อินเดียจนถึงปัจจุบันนี้ครับการเปิดตัวของ V-Storm SX ในครั้งนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งมันมีความแตกต่างจาก V-Storm 250รุ่นก่อนหน้าที่ผลิตจากประเทศจีนมีขายในเอเชียบางประเทศรวมถึงขายในญี่ปุ่นโดย V-Storm 250นั้นผลิตตั้งแต่ปี2017เครื่องยนต์2สูบเรียงSingle Overhead Camshaft 2วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ 248cc ให้พลังสูงสุด24ถึง25แรงม้าที่ 8,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 23.4 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีนี่คือสเปคของ V-Storm 250ส่วนเจ้า V-Storm SX รุ่นใหม่นี้ผลิตที่อินเดียครับมันใช้เครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับจิกเซอร์250หรือจิกเซอร์ SF 250ที่มีขายในเมืองไทยเครื่องยนต์เป็นแบบ4จังหวะสูบเดียว Single Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศและ Oil Cooler ซึ่งซูซูกิเรียกชื่อระบบนี้ว่า SOCS หรือ Suzuki Oil Cooling System ใช้น้ำมันเครื่องมาระบายความร้อนให้กับตัวเครื่องยนต์ทั้งฝาสูบเสื้อสูบปริมาตรจริงอยู่ที่ 249.1cc ให้แรงม้าสูงสุด 26.5 แรงม้าที่ 9,300 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 22.2 นิวตันเมตรที่ 7,300 รอบต่อนาทีเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์คนละตัว V-Storm 250เป็นแบบ2สูบเรียงส่วน V-Storm SX เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวแต่มีการพัฒนาให้ดีกว่าเพราะว่ามีแรงม้าหรือกำลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่าถึง 26.5 แรงม้าขณะที่ V-Storm 250 2สูบเรียงนั้นมีเพียง 24-25 แรงม้าเท่านั้นส่วนแรงบิด 22.2 นิวตันเมตรอาจจะน้อยกว่า V-Storm 250 2สูบเรียงอยู่เล็กน้อยครับแต่ต้องถือว่า V-Storm SX รุ่นใหม่เป็นสูบเดียวที่ให้พลังเครื่องยนต์คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดมี6เกียร์หน้าจอเดินไมล์แบบ LCD มาพร้อมกับ Suzuki Lite Connect เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth แจ้งเตือนโทรเข้าข้อความและมีระบบนำทางแบบ Turn by Turn ก็คือโค้งต่อโค้งจุดเด่นที่ Suzuki มีการพูดถึงก็คือลูกสูบมีการเคลือบผิวเพิ่มความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานโครงสร้างตัวถังน้ำหนักเบาและก็มีท้องรถที่สูงถึง205มิลลิเมตรข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างสบายๆเบาะนั่ง2ระดับยางหน้าหลังเป็นแบบเซมิบล็อกใช้งานได้ทุกสภาพถนน
โดยยางหน้ามีขนาด19นิ้วยาง110/80ส่วนยางหลัง140/70 17นิ้วครับช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกช่วงยุบ120มิลลิเมตรช็อคอัพหลังเดียวปรับสปริงพรีโหลดได้7ระดับดิสเบรกหน้า2ลูกสูบพร้อม ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบพร้อม ABS 2 channel ผมบอกไปแล้วครับว่าเจ้า V-Storm SX คันนี้ใช้เครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับ Gixxer 250หรือ Gixxer SF 250ที่มีขายในเมืองไทยแรงบิดแรงม้าเท่ากันเลยครับเปรียบเทียบราคาของ Gixxer SF 250ที่มีขายในประเทศไทย 128,800 บาทซึ่งเป็นราคาที่แพงกว่าที่อินเดีย 44,100 บาทเพราะฉะนั้นถ้าผมนำส่วนต่างของราคา 44,100 บาทไปบวกเข้าไปกับราคาของ V-Storm SX ที่เพิ่งเปิดตัว 93,716 บาทนั่นก็หมายความว่าถ้ามีการนำเข้า V-Storm SX มาสู่ตลาดเมืองไทยจะอยู่ราคาที่ประมาณ 137,835 บาทครับตีเป็นเลขกลมๆก็คือ 138,000 บาทนั่นเองก็จะแพงกว่า Gixxer SF 250ประมาณ10,000 บาทครับด้วยรูปโฉมดีไซน์ของ V-Storm SX รุ่นใหม่กับราคาค่าตัวประมาณ 138,000 บาทในเมืองไทยคุณผู้ชมคิดว่าราคานี้ถูกหรือแพงและดีไซน์ของรถโดนใจหรือไม่มีโอกาสสูงมากครับที่สุซูกิเมืองไทยจะนำเจ้า V-Storm SX มาขายส่วนจะมีราคาที่แท้จริงเท่าไหร่คงไม่แตกต่างไปจากนี้มากนักเรื่องราวของเจ้า V-Storm SX จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ